ที่น่าด้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของพระพุทธรูปก็น่าจะมีหลวงพ่อพุทธนิมิตซึ่งชาวบ้านได้จากการไปทำไร่แล้วไปไถแล้วไปเจอพระพุทธรูปคล้ายๆพระพุทธรูปหินแกะแล้วมาไว้ที่ด้านหน้าอุโบสถจะเป็นองค์เล็กๆแล้วก็เขาก็จะมาเสริมตั้งไว้ถ้าคนในหมู่บ้านจะรู้จักดีแต่คนทั้งอื่นเนี่ยจะยังไม่ค่อยรู้จักพ่อพาไปชมหน่อยเนาะได้ได้ครับผมนอกจากพระพุทธรูปตรงนั้นแล้วมีอะไรก็มีหลวงพ่อพุทธทันใจหลวงพ่อพุทธทันใจหน้าอุโบสถที่เห็นหน้าอุโบสถเป็นหลวงพ่อพุทธทันใจที่สร้างขึ้นมาเมื่อปี2547ที่อาตมาภาพชวนญาติโยมสร้างเพียง11ชั่วโมงปั้นใช้ปูนปั้น11ชั่วโมงช่างคือเอาช่างมาจากเชียงใหม่และโยมก็มาร่วมกันสร้างเพียง11ชั่วโมงจึงเรียกว่าหลวงพ่อทันใจสร้างเสร็จในวันเดียวก็มีการฉลองมีการเจริญพุทธมนต์มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในนี้ในหลวงพ่อพุทธทันใจแล้วก็มีโบสถ์สมัย2000ต้นกันที่5ใช่มั้ย471เนี่ยทั้งตรงปู่หลวงปู่วิเชียรท่านสร้างไว้ก็เป็นโบสถ์ไม้โครงไม้แล้วก็เกาะอิฐถือปูนทำไว้อยู่พระประธานก็เป็นพระประธานก่อด้วยปูนครับขุดปูนปั้นนักศึกษาครับถามท่านอาจารย์รัศน์ว่าที่ตำบลลานดอกไม้ตกมีอะไรน่าสนใจบ้างก็จะมีบึงดำน้ำค่ะเป็นสารตัดสินแห่งแรกของกำแพงเพชรค่ะเดี๋ยวต้องขอความกรุณาท่านพาไปชมเนาะสารตัดสินก็คือหมายถึงว่ามีการทำผิดใช่ถ้าคนในหมู่บ้านทำผิดก็จะไปดำน้ำพิสูจน์ความจริงที่บึงดำน้ำค่ะครับไกลจากนี่ไหมครับมาจากประมาณสัก2กิโลประมาณ2กิโลกว่าแค่นั้นเองเดี๋ยวพระนิมนต์หลวงพ่อพาไปชมหลวงพ่อทันใจหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อพุทธนิมิตพุทธนิมิตแล้วก็มีอนุสาวรีย์หลวงปู่วิเชียรครับผมที่ชาวบ้านตะการะบูชากราบไหว้มาขอพรกันแล้วก็สำเร็จไปหลายๆคนก็มีการแก้บนแก้อะไรตามประเพณีเขาครับผมครับนิมนต์ท่านนะครับตรงนี้ที่ท่านกรุณาเล่ามาสักครู่นี้เป็นไงบ้างนะครับก็เป็นหลวงพ่อพุทธทันใจที่เกิดจากศรัทธาของญาติโยมหลายฝ่ายได้เอาช่างมาปั้นภายใน11ชั่วโมงครับตั้งแต่เช้าก็11ชั่วโมงเลยเสร็จเลยเรียกว่าหลวงพ่อพุทธทันใจศิลปะสุโขทัยสวยสดงดงามตามสถาปัตยกรรมตกแต่งทาสีญาติโยมก็มากราบสักการะบูชาก็ได้พรกันไปแล้วได้ความสำเร็จบางคนก็มาแก้บนแก้อะไรข้างในบรรจุอะไรบ้างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีหัวใจของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้อย่างนั้นจนคนจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นักถ้าทางเหนือเนี่ยจะเขาจะมีไว้ทำมีรูปหัวใจมีปอดมีอะไรเสร็จทำด้วยเงินด้วยเงินแท้นะทำด้วยเงินแท้เลยไปทำที่นี่เหมือนกันเหรอฮะเป็นต่อเนื่องกันเพราะว่าทางกำแพงเพชรทางแถบอำเภอโกลน้ำพีนครเนี่ยจะติดต่อกับจังหวัดตากครับคนจังหวัดตากจะมาอยู่แถวนี้เยอะมาอยู่แถวนี้เยอะแต่ถ้าแถบไปทางนอกนั่นก็จะเป็นคนแถวลำปางลำพูนเชียงใหม่มาแต่แถบลุ่มน้ำแม่น้ำปิงเนี่ยคนทางเหนือทางตากบ้านตากเราจะมาอยู่เราก็จะมีความสัมพันธ์กันในด้านวัฒนธรรมครับอยู่ตลอดงั้นที่นี่จะเห็นว่าเมนจะอยู่นอกบ้านเหมือนกับอยู่นอกวัดเหมือนกับทางเหนือเรียกว่าป่าเฮลเหมือนกันฮะนี่เมนจะอยู่ในไม่มีอยู่ในวัดเพราะวัฒนธรรมทางเหนือจะเป็นอย่างนั้นของเราก็ยังเป็นทางเหนืออยู่ผสมผสานกับทางภาคกลางครับงั้นหลวงพ่อพุทธทันใจก็เกิดได้จากศรัทธาของญาติโยมที่ร่วมกันสร้างบริจาคครับหลวงพ่อปี2547ที่สร้างสร้างเสร็จก็ฉลองวันนั้นฉลองวันนั้นเลยเรียบร้อยเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรมีพระมาทำพิธีทำตรวจกันเจริญพุทธมนต์โยมก็ช่วยกันเทปั้นกันไปอะไรเงี้ยเป็นต้นใช้เวลา11ชั่วโมงเท่านั้นครับผมจึงเรียกว่าหลวงพ่อพุทธทันใจครับเห็นครับลองไปแข่งอ
อันนี้คือหลวงพ่อพุทธนิมิตตรงนี้เหรอฮะตรงนี้เลยเนี่ยหลวงพ่อพุทธนิมิตเป็นพระพุทธรูปหินเนี่ยชาวบ้านก็เอาเข้ามาประดิษฐานแล้วก็มาเติมแต่งองค์นั่นก็ยืนอยู่นี่อันนี้เจอจากป่าอ้อยท่านอาจารย์สันติครับผมจากป่าอ้อยชาวบ้านไปทำอ้อยแล้วก็ไปไถแล้วไปเจอขึ้นมาก็เป็นพุทธรูปก็เลยอัญเชิญขึ้นมาไว้ที่วัดอมฤตตั้งแต่ปีไหนมาจำไม่ได้จำไม่ได้ต้องถามคนเก่าๆดูหน่อยแต่อายุคู่วัดนี้มาเลยคู่วัดนี้มาเลยพุทธหลวงพ่อพุทธนิมิตเนี่ยโยมก็มาสักการะกราบไหว้ท่านที่นี่ตลอดมาขอพรขออะไรก็จะได้รับความสำเร็จตามความเชื่อของเขานะมาเป็นพระคู่บ้านพระคู่บ้านของคู่บ้านที่นี่เลยหลวงพ่อพุทธนิมิตจะดูเหมือนเบิร์นก็จะน่าจะมันจะองค์พระเต็มสมบูรณ์งั้นแต่ว่าด้านในจะเป็นหินเป็นหินแกะสลักแกะสลักเป็นพระพุทธรูปไม่ทราบมาจากไหนในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านของญาติโยมเนี่ยแต่มันเริ่มมาตอนปีไหนเนี่ยมาจำไม่ได้เพราะว่าต้องถามคนแก่ๆก่อนคุณพ่อครับนอกจากที่ชาวบ้านได้พระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาแล้วยังได้ศิลปะอื่นๆหรือว่ามันก็มีหลายอย่างเหมือนกันแหละแต่ทีนี้เขาก็แยกย้ายกันไปไม่ได้เอาไว้เพราะแถบนี้เนี่ยจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นที่เดินทัพเป็นที่เดินคนในสมัยก่อนก็จะสร้างวัดจากนี้ไปประมาณอีก4กิโลจะมีวัดเก่าๆวัดใหญ่มากเลยและแถบนี้ก็ยังมีเจอชาวบ้านจะปลูกบ้านปลูกอะไรเนี่ยขุดไปเจอหลุมฝังศพของทหารทหารสมัยก่อนจะมีมีดมีกริดมีลูกปัดอะไรประดับที่ตามยศเขานั่นน่ะจะเจอในแถบนี้ก็แสดงว่าแถบนี้เป็นบ้านเก่าอายุเป็นร้อยปีอ่ะหรือก่อนนั้นเขามีวัดเก่าๆอยู่มีเยอะแถบนั้นถูกแถบลุ่มแม่น้ำหลวงพ่อครับความเป็นมาของโบสถ์หลังนี้เป็นไงครับก็เท่าที่มาทราบก็หลวงปู่วิเชียนเนี่ยได้ระดมญาติโยมก็มีชื่อโยมย้วนจะตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงนี้ข้างๆกับวัดเนี่ยก็เป็นข้าบดีคนหนึ่งที่มีเงินก็ร่วมกันสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนก็ไม่ปรากฏแต่ว่าตามใบเสมาเนี่ย2471ผูกพันธสีมาอ๋อเขียนไว้แล้วใช่มั้ย2471เห็นชาวบ้านในขณะที่ผูกพันธสีมาเนี่ยจะมีคนเมืองรับแลมาท่านอาจารย์สันติครับผมดึกๆอ่ะจะทูลเงินทูลทองมาใส่หลุมนิมิตทำบุญจนแล้วก็เดินหายไปเลยครับชาวบ้านจึงเล่าให้ฟังอย่างนั้นเขาบอกมีคนเมืองรับแลมาโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ไม้ที่หลวงพ่อเจ้าคุณปู่ท่านได้สร้างเอาไว้ครับชาวบ้านบอกว่ามีคนรับแลมาก็แสดงว่าสถานที่นี้ก็คงจะศักดิ์สิทธิ์มีคนเมืองรับแลเข้ามาด้วยปัจจุบันดังด้านในก็ยังใช้การได้ดีอยู่แต่ก็บูรณะไปแล้ว1ครั้งสมัยหลวงพ่อพระครูวชิรคุณากรท่านได้บูรณะหลังคาไป1ครั้งแล้วล่ะก็หลวงพ่ออยากจะฝากอะไรถึงประชาชนให้มาเที่ยวชมวัดอมฤตนะครับก็อยากเชิญชวนในเทศกาลต่างๆอย่างเช่นลอยกระทงอย่างเช่นงานสงกรานต์หรืองานบูรพาจารย์ที่เป็นการปฏิบัติธรรมหรือจะมาไหว้หลวงพ่อพุทธทันใจหลวงพ่อพุทธนิมิตที่นี่ก็สะดวกเพราะว่าห่างจากเมืองไม่กี่กิโลจะมาทางฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกก็ได้อันนี้เป็นกิจกรรมของวัดที่จัดเป็นประจำทุกปีอย่างเช่นบวชนาคหมู่บวชสมณเณรพระดูร้อนจะเกิดงานพระป่าแถวช่วงเดือน12งานประเพณีลอยกระทงให้มาดูวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมตอนนี้เราก็หากล่องของเก่าๆเนี่ยดูยากท่านอาจารย์สันติเพราะจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็พยายามจะอนุรักษ์เอาไว้สิ่งที่มันเป็นของเก่าที่จะอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ดูกันก็จะโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจจะมาแสวงบุญก็เจริญพรเชิญได้ครับผมอาจารย์ทาราผู้ชมค่ะวันนี้เราได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดอมฤตนะคะเพราะวัดอมฤตเป็นสถานที่ที่ศาสนสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติที่เจ้าดารารัศมีได้เคยมาที่นี่นะคะแล้วก็โบสถ์ที่เก่าแก่นะคะแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะเราได้อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะได้มาเที่ยวที่วัดนี้กันนะคะสำ
ำหรับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูอมรวชิรคุณนะคะเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนครที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดอมฤตกันนะคะเจริญพรเจริญพรท่านครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งนะครับทาง YouTube นะฮะท่านพิมพ์ว่าความมหัศจรรย์ของวัดอมฤตลานดอกไม้ตกถ้าท่านจะได้ชมทันทีนะครับเมื่อไหร่ก็ได้ทั่วโลกทีเดียวครับเราวันนี้ต้องลาท่านไปก่อนแล้วครับนมัสการด้วยความเจริญพรสาธุเจริญพรเจริญพร